ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลข้อ7ต่อนะคะถึง desperate ป่ะเรามาคำว่า run away ค่ะ run away แปลว่าอะไรน้อง run away น้องลองเดาดีน่าจะแปลว่าอะไรตรงตัวได้อีก run แปลว่าอะไรคะ run แปลว่าวิ่งป่ะพี่เขียนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นโอเค run แปลว่าวิ่ง away แปลว่าอะไรคะ away แปลว่าออกไปป่ะเพราะฉะนั้น run away ก็คือวิ่งออกไปคืออะไรก็คือเด็กที่วิ่งเด็กที่แบบหนีออกจากบ้านอะนึกออกป่ะประมาณแบบน้องดูละครหลังข่าวเห็นป่ะก็คือเด็กที่แบบเป็นไงคะทะเลาะกับพ่อแม่แบบเนี่ยฉันจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วฉันก็แบบออกไปนึกออกป่ะประมาณเนี้ยก็คือ run away ทันไหมคะ run แปลว่าวิ่ง away แปลว่าออกไปค่ะเพราะฉะนั้น run away รวมกันก็คือวิ่งออกไปก็คือเด็กที่หนีออกจากบ้านนั่นเอง adolescent แปลว่าอะไรคะบรรทัดต่อมาค่ะคำว่า adolescent adolescent แปลว่าอะไรคะ adolescent ความหมายจะประมาณ teenager ก็คือวัยรุ่นค่ะทันป่ะศัพท์อื่นมีอีกไหมอ่ะน้องไม่ได้คำไหนอีกป่ะมีอีกป่ะไม่น่ามีแล้วเนาะอ๋อ float to แปลว่าอะไรคะ float to แปลว่า float to ตรงเนี้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าไปอยู่รวมกันเพื่อแปลว่าแบบไปอยู่รวมกัน float อ่ะก็คือแบบโฟก็คือเป็นกลุ่มนึกออกป่ะโฟก2คือแบบไปอยู่รวมกันไปอยู่รวมกันไปอยู่เป็นกลุ่มประมาณเนี้ยทันป่ะคะดูคำศัพท์อีกรอบนึงนะ feature นะคะแปลว่าลักษณะเด่น attractiveness มาจาก adjective คำว่า attractive ค่ะแปลว่าที่ดึงดูดใจ attractiveness เป็นคำนามก็คือความดึงดูดใจ desperate แปลว่าหดหู่สิ้นหวังเป็น adjective นะคะส่วน runaway run แปลว่าวิ่ง away แปลว่าออกไป runaway ก็คือแบบวิ่งออกไปคือเด็กที่หนีออกจากบ้าน adolescent ก็คือ teenager ก็คือวัยรุ่นลืมเติม s adolescence มันเติม s น้องใช้เท่ากับก็เท่ากับ teenager เติม s แล้วก็ float to แปลว่าไปอยู่รวมกันไปอยู่เป็นกลุ่มทันไหมคะทีนี้เราค่อยๆมานั่งไล่ทีละข้อค่ะว่าข้อไหนผิดดูนะ One feature for Hollywood since the 1960s has been its attractiveness for desperate runaways ดูแค่ประโยคแรกเห็นป่ะดูจุดควร stop แค่เนี้ยดูข้างบนก่อนค่ะประธานของประโยคแรกคือคำว่าอะไรคะ featureverb คือคำว่าอะไรคะ has เพราะฉะนั้นค่ะตั้งแต่คำว่า for จนถึง1960เป็นตัวขยายถูกป่ะเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นบุพบทก็ต้องเป็นตัวขยายอยู่แล้วค่ะตรงนี้มาขยายคำว่า feature ถูกป่ะก็คือลักษณะเด่นลักษณะเด่นอะไรลักษณะเด่นของฮอลลีวูดตั้งแต่ปี1960ทันป่ะคะ has been its attractiveness น้องคะน้องดูข้อ1นะแล้วน้องมาดู verb verb ของประโยคนี้ใช้ has been ถูกไหมคะเขาใช้ has been เป็นพะเป็น tense อะไรคะน้องคะ has been เป็น tense อะไรคะ present perfect ถูกปะ has have บวก verb ช่อง3เป็น present perfect ค่ะเขาใช้ present perfect คำบอกเวลาของ present perfect ได้แก่อะไรบ้าง since for ทั้งหลายทั้งแหล่เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาใช้คำว่า since พี่ถามว่าถูกหรือยังคะถูกยังคะถูกแล้วถูกปะverb เป็น present perfect เพราะฉะนั้นคำบอกเวลาต้องเป็นคำบอกเวลาของ present perfect คำบอกเวลาของ present perfect ก็คือพวก since พวก for แล้วบวกกับเวลาในที่นี้คำบอกเวลาเขาใช้เป็น since บวกกับปีคศก็คือในช่วงคศก็คือ1960คำบอกเวลาเป็น since ใช้ present perfect ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วต่อมาข้อ2 has been its attractiveness its ในที่นี้แทนอะไรคะ its ในที่นี้แทนอะไรคะย้อนกลับไปข้างหน้าแทน Hollywood ค่ะในที่นี้ its attractiveness มันก็คือHollywood attractiveness ถูกป่ะตรงเนี้ยมันควรเป็นคำนี้ถูกไหมคะ Hollywood apostrophe s เปลี่ยนเป็น it ถูกหรือยัง Hollywood เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะ it ก็ใช้เป็น it เฉยๆก็ถูกหรือยังคะถูกต้องแล้วทันป่ะ
ก็คือตรงเนี้ยจริงๆมันต้องพูดว่า when featured for Hollywood since the 1960s has been Hollywood's attractiveness ถูกปะแต่คำว่า Hollywood apostrophe s มันดูซ้ำกับข้างหน้ามากไปแล้วในเมื่อเขากล่าวถึงมาข้างหน้าแล้วเขาก็เปลี่ยนจาก Hollywood ที่เป็นคำนามธรรมดาเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็น pronoun ไปเลยเพราะกล่าวถึงมาแล้ว refer กลับไปได้เขาก็เปลี่ยนจาก Hollywood apostrophe s Hollywood ต้องเป็นอะไรคะ Hollywood เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็น it apostrophe s ก็กลายเป็น s ด้านหลัง it ทันปะเพื่อมาเป็นตัวขยาย attractiveness บอกให้รู้ว่าเป็นความดึงดูดใจของใครทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วต่อมาเหลือข้อ3กับข้อ4น้องตอบข้อไหนเอ่ยโอเคเรามาดูประโยคที่2ค่ะ Every day hundreds of runaway adolescents leave their homes across North America and the world and flock to Hollywood hope to become movie stars ดูประโยคหลังค่ะน้องจำโครงสร้างอันนี้ได้ไหมคะทวนอีกหนึ่งรอบเผื่อน้องคนไหนจำไม่ได้นะคะ hundreds of ค่ะจำได้ไหมอันเนี้ย hundreds thousand millions ได้หมดเลยเติม s บวกกับ of บวกอะไรคะบวกนามพหูพจน์ค่ะ hundreds of บวกนามพหูพจน์แปลว่าเป็นร้อยร้อยค่ะถูกปะแต่ถ้าใช้ hundred ตัวเลขถ้าใช้เป็นตัวเลขค่ะแล้วบวกกับ hundredhundred ตรงนี้ต้องเติม s ไหมคะต้องเติมปะไม่ต้องเติมค่ะตัวเลขบวก hundred เราบวกกับนามพหูพจน์ได้เลยจำได้ไหมจำได้ไหมคะอันนี้ hundreds of birds กับ100 birds จำได้ปะถ้าอันเนี้ยก็คือเป็นแบบเฉพาะจะจงไปเลยว่ากี่ร้อยเก็ตปะอย่างเช่นพี่พูดว่า100 birdเจาะจงไปเลยว่านก100ตัวกับอันนึงถ้าพี่พูดอย่างนี้ hundreds of birds ก็คือนกเป็นร้อยๆตัวทันปะจำได้ปะอันนี้สอนไปแล้วอะไม่ทวนนะทวนแค่นี้นะคะใช้เหมือนกันหมดนะ hundred thousand million billion ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยอะตัวที่บอกจำนวนเลขหลักน้องทันปะก็ถ้าเป็น hundreds of นะคะบวกนามพหูพจน์ตรงนี้จะหมายความว่าเป็นร้อยๆแต่ถ้าเป็นตัวเลขบวก100แล้วบวกนามพหูพจน์เนี้ยจะเจาะจงไปเลยว่ากี่ร้อยถ้ามีตัวเลขอยู่ข้างหน้า100ไม่ต้องเติม s ถ้าไม่มีตัวเลขแล้วมี of 100เติม s ความหมายก็ต่างกันถ้า100 birds คือบอกไปเลยว่านกอะร้อยตัวแต่ถ้าเป็น hundreds of birds จะความหมายไม่ค่อยเจาะจงก็คือนกเป็นร้อยๆตัวทันปะจำได้ปะคะผ่านนะลองขันปะทันป่ะคะจำได้นะผ่านนะโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ค่ะเขาใช้เป็น hundreds of runaway adolescents เห็นป่ะ hundreds เติม s บวก of บวกนามพหูพจน์ adolescent เติม s เห็นป่ะ hundreds of runaway adolescents แปลว่าอะไรคะแปลว่าวัยรุ่นที่แบบนี้ออกจากบ้านเป็นร้อยๆคนค่ะได้จากบ้านของพวกเขาข้ามอเมริกาเหนือแล้วก็โลกเนี่ยเพื่อมารวมกันที่ฮอลลีวูดหวังว่าจะเป็นมูฟวี่สตาร์น้องคะชัดๆอยู่แล้วแหละ3กับ4ตัวหนึ่งต้องผิดน้องเห็นป่ะ leave เป็น verb ตัวที่1ถูกไหมคะ and มี and เชื่อมตัวเดียว2ตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งอะต้องเป็น verb ตัวที่2แล้วมี verb แท้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นน้องเห็นป่ะว่าเบอร์3กับเบอร์4อะมันเป็น flow to กับ hope to เป็น verb infinitive ทั้งคู่เห็นป่ะถูกป่ะมันเป็น verb infinitive ทั้งคู่ค่ะน้องคะเมื่อมันเป็น verb infinitive ทั้งคู่อะแปลว่าตัวหนึ่งอะต้องถูกกับตัวหนึ่งต้องผิดเพราะในที่เนี้ยมันเป็น verb 1แล้วก็ and มันควรเป็น verb 1 and verb 2ถูกปะคือมันควรจะมี verb infinitive ซึ่งเป็น verb แท้เหลืออีกแค่ตัวเดียวไม่ควรเหลือ2ตัวพี่ถามว่าระหว่าง flock to กับ hope to น้องคิดว่าตัวไหนเป็น verb แท้ ชัดๆเลยปะand flock to ถูกไหมคะข้อนี้จริงๆชัดมากนะว่า flock to ควรจะเป็น verb แท้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยคนวัยรุ่นที่เป็นหาที่เหนียวจากบ้านเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะได้จากบ้านของพวกเขาแล้วก็มารวมตัวกันที่ฮอลลีวูดถูกปะประโยคมันควรเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ flock to มันควรเป็น verb แท้เชื่อมจากแอนถูกปะตรงนี้ควรเป็น verb 2แต่ตรงเนี้ยมาฮอลลีวูดมาเพื่ออะไรมาเพราะหวังว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์หวังว่าจะเป็นแบบดาราหนังหวังว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ถูกปะคะคำว่าไปมาคำว่ามาอยู่รวมกันที่ฮอลลีวูดตรงนี้ควรเป็นเวิร์บแท้แล้วมาที่ฮอลลีวูดมาเพื่ออะไรไอ้ hope to become movie star ตัวนี้ควรเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวขยายพี่ถามว่าใช้เวิร์บอินฟินิทีฟได้ปะคะไม่ได้ค่ะข้อ4ผิดทันทีแก้เป็น hope หรือ hoping ค่ะ
verb 3หรือ ing ถามว่าเขาหวังเองหรือเขาถูกหวังคะหวังเองป่ะหวังเองใช้ ing หรือ ed ช่อง3คะ ing แก้เป็น hoping to ค่ะทันไหมคะ1รอบสำหรับข้อนี้เพื่อนน้องไม่ทันตรงไหนอ่ะโอเค One feature for Hollywood since the 1960s has been its attractiveness for desperate runaways. Every year, hundreds of runaway adolescents leave their homes across North America and the world and flock to Hollywood hope to become movie stars.ไม่ไหวเลยอ่ะช่วงนี้คอพี่บันบึ้มไปแล้วแปลนะคะก็คือลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของฮอลลีวูดตั้งแต่ปี1960ก็คือความดึงดูดใจของมันสำหรับเด็กที่หนีออกจากบ้านที่แบบผลหูสิ้นหวังในทุกๆปีเนี่ยจะมีวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านเป็นร้อยๆคนอ่ะทิ้งบ้านของพวกเขาข้ามอเมริกาเหนือแล้วก็ข้ามโลกเนี่ยเพื่อมารวมกันที่ฮอลลีวูดโดยหวังว่าจะเป็นดาราหนังคำศัพท์ค่ะ feature แปลว่าลักษณะเด่น attractiveness เป็นคำนามแปลว่าความดึงดูดใจมาจาก adjective คำว่า attractive แปลว่าที่ดึงดูดใจ desperate เป็น adjective แปลว่าหดหู่สิ้นหวัง run away run แปลว่า wing away แปลว่าออกไปเพราะฉะนั้น run away คือแบบเด็กที่หนีออกจากบ้าน adolescent คือ teenager คือวัยรุ่นค่ะ flock to แปลว่าไปอยู่รวมกันไล่มาดูทีละข้อค่ะดูประโยคแรกก่อนเลยแล้วประธานหลักของประโยคแรกคือคำว่า feature ค่ะ verb หลักคือคำว่า has been เพราะฉะนั้นตั้งแต่ for จนถึง1960ตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวขยายถูกปะเจอ verb เป็นตัวขยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาดูกัน verb ของประโยคแรกเป็น present perfect เมื่อ verb เป็น present perfect คำบอกเวลาต้องเป็น present perfect ถามว่า since เป็นคำบอกเวลาของ present perfect มั้ยคะเป็นเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องแล้วมาดูที่ข้อ2ค่ะ its attractiveness is ลองแปลความหมายแทนลงไป make sense มั้ยคะIt's ในที่นี้คือ Hollywood apostrophe s นั่นเองเพราะฉะนั้นความหมาย make sense บ้าความหมาย make sense ลงถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกค่ะ1ถูก2ถูกเหลือข้อ3กับข้อ4มาดูข้างล่างค่ะประโยคที่2คำว่า100ทวนของเก่าค่ะ100 million billion thousand ได้หมดเลยค่ะเติม s บวก of ตรงนั้นพหูพจน์แปลว่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นล้านๆค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขบวก100 million thousand billion พวกเนี้ยตัวเลขบวกกับพวก100 million thousand ตรง100 million thousand ต้องเติม s มั้ยคะถ้ามีตัวเลขข้างหน้าไม่ต้องเติมค่ะบวกนั้นพหูพจน์ได้เลยนี้ก็จะเจาะจงไปเลยว่ากี่ร้อยกี่พันว่าไปเช่น100 birds ค่ะก็คือบอกไปเลยว่ามีนก100ตัวแล้วถ้าพูดว่า hundreds of birds ก็คือมีนกเป็นร้อยๆตัวจะไม่เจาะจงลงไปทันนะคะแล้วก็มาดูในประโยคที่2ประโยคที่2ประธานของประโยคคือคำว่า hundreds ถูกป่ะ hundreds อะไรก็คือ hundreds of runaway adolescents ถูกไหมคะนี่คือประธานของประโยคที่2verb 1คือคำว่า leave ค่ะมีตัวเชื่อมคือ and ต้องเชื่อม verb กับ verb ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้านหน้าด้านหลังแอนมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นด้านหน้าแอนอ่ะคือ verb 1ก็คือคำว่า leave ด้านหลังต้องเป็น verb 2แต่ด้านหลังค่ะมีข้อ3ว่า plus 4คือ flock to กับ hope to เป็น verb infinitive ทั้งคู่แปลว่ามันเป็น verb แท้ทั้งคู่ซึ่งมันผิดพอมีแอนแค่ตัวเดียวก็ต้องเชื่อม verb แท้อีกแค่ตัวเดียวค่ะก็ลองดูว่าระหว่าง hope to กับ flock to ตัวไหนควรเป็น verb แท้คะ flock to ถูกป่ะก็คือมันควรจะแปลว่าเด็กวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านเป็นร้อยๆคนเนี่ยทิ้งบ้านของพวกเขาแล้วก็มารวมตัวกันที่ฮอลลีวูดถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นค่ะ verb แท้ควรเป็นคำว่า flock to ข้อ3จึงถูกแล้วข้อ4ก็เลยผิดอัตโนมัติค่ะข้อ4ผิดเพราะอะไรตรงเนี้ยมันควรแปลว่ามารวมกันที่ฮอลลีวูดมารวมกันทำไมล่ะที่ฮอลลีวูด hope to become movie star ตัวนี้ควรมาเป็นตัวขยายค่ะเพราะฉะนั้น hope to จึงผิดค่ะใช้ verb infinitive มาขยายไม่ได้ต้องใช้ ing หรือ ed ช่อง3แต่ในที่เนี้ยพวกเขาเป็นไงคะหวังเองไม่ได้ถูกหวังเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็น verb ing ทันมั้ยคะผ่านนะพี่พูดเร็วไปป่ะเร็วไปอีกแล้วโอเคพี่จะเอาให้ช้าลงค่ะน้องค่ะดึงไม่ขึ้นแป๊บนึงนะต่อที่ข้อ8นะคะแป๊บนึงนะโอเคYour personal identification card along with transaction amount is automatically registered. แปลว่าอะไรคะแปลว่าบัตรประชาชนของคุณค่ะพร้อมกับจำนวนเงินในธนาคารจำนวนเงินในรายการเนี่ยนะมันจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติค่ะคำศัพท์ค่ะน้องคะ
อุ้ยไม่เวิร์กคำศัพท์พี่ให้ตัวที่มันไม่พี่ใบ้ให้เลยน้องข้อเนี้ยผิดที่คำศัพท์ผิดที่ความหมายน้องดูดีๆเจอป่ะเจอแล้วเนาะใช่ป่ะน้องดูข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่พี่บอกแล้วว่าผิดที่คำศัพท์เจอป่ะผิดที่ข้อไหนเจอแล้วป่ะจริงข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะเห็นปกติน้องไม่ค่อยมีข้อที่แบบผิดที่คำศัพท์พี่ก็เลยเอามาใส่ให้ตอบข้ออะไรคะพี่ว่าข้อนี้ชัดแล้วนะตอบข้อข้อหนึ่งเพราะเก่งมากข้อหนึ่งผิดตรงคำว่า personal ค่ะต้องเปลี่ยนเป็น personal ใช่ป่ะน้องคะคำว่า personal แปลว่าอะไรเดี๋ยวนะขอหากระดาษเขียนกันหากระดาษไม่เจอเรามาดูค่ะน้องค่ะคำว่า personal ค่ะ your personal identification card คำว่า personal แปลว่าอะไรคะน้องคะ person แปลว่าบุคคลป่ะ person ค่ะเป็นคำนามแปลว่าบุคคลเพราะฉะนั้น personal แปลว่าอะไร personal แปลว่าฝ่ายบุคคลค่ะน้อง person แปลว่าบุคคลเพราะฉะนั้น personal เลยแปลว่าฝ่ายบุคคลหรือพนักงานน้องบางคนบอกเอฟพี่คะมันไม่ได้แปลว่าส่วนตัวหรอคะระวังค่ะเดี๋ยวโดนหลอกน้องดูนะมันคือตัว e ค่ะถ้า personal เป็นตัว e จะแปลว่าฝ่ายบุคคลหรือพนักงานแต่ถ้าเป็นคำว่า personal ค่ะถ้าเป็นตัว a เราไม่มีเบิ้ล n นะน้องถ้าเป็นตัว a อย่างเงี้ยจะแปลว่าส่วนตัวแบบโดยส่วนตัวทันปะน้องระวังแค่ e กับ a ถ้าเป็น e ปุ๊บ personal อ่ะมันจะแปลว่าฝ่ายบุคคลหรือพนักงานแต่ถ้าเป็น personal ค่ะเป็นตัว a มันจะแปลว่าส่วนตัวหันปะเพราะฉะนั้นในที่นี้ค่ะเราเข้าใจไหมคะ person เป็นคำนามแปลว่าบุคคล personal เป็นตัว e แปลว่าฝ่ายบุคคลหรือพนักงาน personal เป็นตัว a แปลว่าส่วนตัวค่ะเรามาดูกันค่ะน้องคะในที่นี้น้องดูในโจทย์นะขอเลื่อนลงนึงนะคะเห็นไหมโอเคน้องดูในโจทย์ค่ะมันควรใช้ personal identification card หรือควรใช้เป็น personal identification card ค่ะถามว่า identification card คืออะไรสอนไปแล้วคำนี้แปลว่าบัตรประชาชนถูกไหมคะมันต้องเป็นบัตรประชาชนส่วนตัวถูกว่าไม่ใช่บัตรประชาชนฝ่ายบุคคลอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือถ้าน้องใช้ personal ปุ๊บข้อนี้มันจะแปลไม่รู้เรื่องเลยถูกป่ะมันจะกลายเป็นบัตรประชาชนฝ่ายบุคคลอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันต้องเป็นบัตรประชาชนส่วนตัวของคุณถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นค่ะpersonal นอกจากแปลว่าส่วนตัวมันจะแปลประมาณแบบส่วนตัวโดยแต่ละคนเนื้อออกปะประมาณเนี้ยอันที่แบบมันให้ฟีลแบบแต่ละคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะพี่ถามว่าตรงนี้ควรลงเป็น personal หรือ personal คะ personal ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1จึงผิดค่ะไม่ใช้เป็นคำว่า personal identification card ต้องใช้เป็น personal identification card ก็แก้ค่ะโอเคปะidentification card ค่ะน้องคะมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่า identify ค่ะ identify เป็น verb แปลว่าบ่งชี้จำได้ปะเพราะฉะนั้น identification นี่คือการบ่งชี้ค่ะการ card ที่ทำให้เราสามารถบ่งชี้ตัวตนของเขาได้ก็คืออะไรคะก็คือบัตรประชาชนค่ะทันปะแป๊บนึงนะน้องโอเคปาต่อนะคะต่อมาคำไหนอะ along with ป่ะมาคำว่า along with ค่ะ along with ก็คือแปลว่าแบบแปลงอะมันประมาณว่าแบบและอะให้ฟีลประมาณแบบYour personal identification card along with transaction amount ก็คือเหมือนกับแบบประชาชนของคุณและทีนี้จำนวนเงินในแต่ละรายการเข้าใจปะ along with มันจะให้ฟีลประมาณและหรือไม่ก็แบบไปด้วยกันกับอะไรประมาณเนี้ยเก็ตปะ along with ก็คือแบบ along with someone หรือ something ก็ได้นะคะคำว่า along with เดี๋ยวนะคำว่า along with นะคะจะบวกกับ someone คือบวกกับคนหรือไม่ก็บวกกับสิ่งของก็ได้จะให้ความหมายประมาณไม่จะให้ความหมายเหมือนกับ in addition to ให้ความหมายเหมือนกับ in addition to หรือ together with
someone หรือ something ผ่านปะเห็นปะอย่างเช่นพี่พูดว่า Jane went to the mall along with David ก็คือเนี่ย Jane อะไป mall the mall อะไปด้วยกันกับ David หรือ I ate some chocolates along with some fruit แปลว่าฉันนั้นกินช็อกโกแลตไปด้วยกันกับกินผลไม้ทันปะน้องฟังที่พี่พูดตัวอย่างทันปะเอาตัวอย่างด้วยปะโอเคลองดูนะคะอย่างเช่นแบบJane went to the mall along with David. ประมาณนี้หรือไม่ก็ I ate some chocolate. I ate chocolate along with fruit.ประมาณนี้ along with ก็คือแบบไปด้วยกันกับเช่นเดียวกันกับแบบ in addition to along with จะความหมายเดียวกับ in addition to หรือ together with จะบวกด้วย someone หรือ something ก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างแรกคือพี่บวกด้วย someone ตัวอย่างหลังพี่บวกด้วย something เห็นปะอย่างเช่น Jane went to the mall along with David ก็คือ Jane กับ David จะไป the mall ด้วยกันแค่นั้นแหละหรือไม่ก็ I ate chocolate along with fruit ก็คือฉันกินช็อกโกแลตไปแล้วก็กินผลไม้ด้วยนึกออกปะก็คือแบบไปด้วยกันกับเช่นเดียวกันกับมันจะคล้ายๆแอนอะทันปะโอเคค่ะลอกทันไหมคะพี่เปลี่ยนได้ปะไม่ต้องลอกทั้งสองตัวอย่างก็ได้นะลอกตัวเดียวก็พอให้ดูแบบเข้าใจว่ามันใช้อย่างนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเปลี่ยนนะเรามาดูนะคะเพราะฉะนั้น along with ก็ได้แล้ว along with ไม่ผิดอยู่แล้วน้องต่อมาค่ะ transaction amount คำว่า transaction แปลว่าอะไรtransaction มันแปลว่ารายการค้า transaction คือแบบรายการทางการค้าเพราะฉะนั้น transaction amount ก็คืออะไรคะก็คือจำนวนเงินในรายการน้องเข้าใจคำว่ารายการทางการค้าป่ะน้องเคยลงบัญชีป่ะคะเคยเรียนบัญชีป่ะเคยลงบัญชีหรืออะไรประมาณนี้ป่ะมันจะมีช่องตรงกลางที่เป็นช่องใหญ่ที่สุดตอนที่ให้น้องลงอ่ะแล้วเขียนว่า transaction อ่ะก็คือเป็นรายการทางการค้าคืออย่างเช่นแบบน้องเอาเงิน 2,000 บาทไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานคำว่าอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์สำนักงานตัวนี้จะเป็นรายการทางการค้าเก็ตป่ะคือรายการทางการค้าคือรายการที่บอกว่าน้องได้รับเงินมายังไงน้องจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างเนี่ยคือ transaction คือรายการทางการค้าทันป่ะเพราะฉะนั้น transaction amount คือจำนวนรายการทางการค้าในที่นี้ก็หมายถึงจำนวนเงินของรายการนั่นเองอันนี้มักใช้กับพวกธนาคารมักใช้กับพวกในธนาคารหรือตอนคนลงบัญชีว่าเนี่ยในแต่ละรายการมีจำนวนเงินเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า transaction amount ทันป่ะคะ automatically ก็โดยอัตโนมัติ register ลงทะเบียนregister แบบว่าลงทะเบียนนะคะregister เป็น verb เพราะฉะนั้น automatically ใช้ adverb adverb ขยาย verb ข้อ4ถูกต้องแล้วแล้วเป็น es เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ลงทะเบียนด้วยตัวเองมันถูกลงทะเบียนถูกปะถ้าน้องเจอพวก with along with together with น้องจำไว้เลยนะเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้น verb ตามอะไรคะ verb ตามประธานตัวแรก identification guard เข้าใจที่พี่พูดปะถ้าน้องเจอคำพวกนี้อ่ะถ้าน้องเจอคำว่า with along with together with น้องจำไว้เลยทำเหมือนกับว่าตัวก้อนเนี่ยเป็นตัวขยายทันปะคือบางคนอ่ะมักจะสับสนก็คือบางคนเจอคำว่า along with แต่นึกว่ามันคล้ายๆคำว่า and ถ้าตรงเนี้ยเป็นคำว่า and ใช่ปะจะมีประธานสองตัวเพราะฉะนั้น verb ต้องกลายเป็น are ถูกปะไม่ใช่นะคะไม่เหมือนกันนะถ้าน้องเจอ with together with along with น้องปิดวงเล็บได้เลยทำเหมือนกับว่ามันเป็นตัวขยายพวกนี้นะคะน้องเจอคำพวกนี้ใช้ verb ตามประธานตัวแรก ตัวข้างหน้าตัวขยายมันอะเก็ตป่ะเข้าใจที่พี่พูดไหมเนี่ยน้องบางคนแบบพี่ขออีกรอบไม่เข้าใจมันต้องมี subject ตัวแรกป่ะแล้วก็มีคำว่า with หรือ together withหรือ along with เข้าใจปะ
มันจะมีประธานตัวที่1แล้วก็มี with together with along with แล้วก็มาเป็นประธานตัวที่2แล้วก็เป็น verb ถูกป่ะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นคำว่า and แน่นอน verb ตรงเนี้ยน้องใช้ verb พหูพจน์แน่นอนถูกป่ะน้องก็ใช้ verb พหูพจน์แต่ถ้าน้องเจอ with together with along with ก้อนนี้ทั้งก้อนจะเหมือนกับเป็นตัวขยายได้เลยค่ะน้องใช้ verb ตามประธานตัวแรกทันป่ะเข้าใจป่ะอย่างเช่นอย่างเช่นข้อนี้เลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นข้อนี้เห็นป่ะ your personal identification card along with transaction amount along with ตรงนี้ทำเหมือนเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้น verb ตามประธานตัวแรก verb ตาม identification card verb ก็เลยกลายเป็น is เห็นป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจทย์ค่ะแต่พี่แท็บให้พี่เห็นคำว่า along with แล้วพี่นึกได้ใช้เหมือนกัน3ตัวนะคะเจอ with together with along with ใช้ verb ตามประธานตัวแรกให้เปรียบเสมือนว่าไอ้ตัว with together with along with เปรียบเสมือนเป็นตัวขยายทั้งก้อนไปเลยอะ verb ตามประธานตัวแรกเลยเก็ทป่ะผ่านป่ะคะผ่านนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผ่านนะคะไม่มีอะไรนะผ่านได้ป่ะโอเคทวนหนึ่งรอบสำหรับข้อนี้นะคะก่อนผ่านแล้วนะ Your personal identification card along with transaction amount is automatically registered แปลว่าอะไรครับแปลว่าบัตรประชาชนของคุณนะและจำนวนเงินในรายการของคุณเนี่ยนะคะจะถูกลงทะเบียนอัตโนมัติค่ะคำว่า personal ค่ะ person เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะ person เป็นคำนามแปลว่าบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น personal แปลว่าอะไรคะ personal ตัว e แปลว่าฝ่ายบุคคลหรือพนักงานค่ะ personal ตัว a เป็นอะไรแปลว่าโดยส่วนตัวโดยส่วนบุคคลค่ะต่อมาคำว่า identification card ค่ะ identification card identification มาจากเวิร์บคือคำว่า identify ค่ะ identify เป็นเวิร์บแปลว่าบ่งชี้หรือระบุค่ะเพราะฉะนั้น identification นี่คือการบ่งชี้การระบุการที่มันแบบบ่งชี้หรือระบุตัวตนของเราได้คืออะไรคะคือแบบประชาชนทันป่ะต่อมาคำว่า along with along with จะบวกกับ someone หรือ something ก็ได้คือบวกกับคนหรือสิ่งของก็ได้จะแปลว่า in addition to หรือ together with someone หรือ something ก็คือแบบไปด้วยกันกับนั่นเองทันป่ะอย่างในข้อนี้นะคะคำว่า your personal identification card along with transaction amount ก็คือแบบประชาชนของคุณอะไปด้วยกันกับจำนวนเงินของรายการจะถูกอะไรคะจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติทันไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ along with ค่ะเช่น Jane went to the mall along with David หรือ I had chocolates along with Fritz ก็คือ Jane นี่นะไป the mall ไปด้วยกันกับใครกับ David หรือไม่ก็ฉันกินช็อกโกแลตไปด้วยกันกับผลไม้นั่นเองทันไหมคะไม่ต้องลอกอันนี้ไม่ต้องลอกนะพี่ให้ดูเฉยๆว่ามันใช้อย่างนี้ค่ะต่อมาคำว่า transaction amountTransaction แปลว่ารายการทางการค้าค่ะ amount คือจำนวน transaction amount ก็คือจำนวนรายการทางการค้าในที่นี้ก็หมายถึงจำนวนเงินของแต่ละรายการนั่นเองค่ะถ้าน้องเจอ with together with along with ทำเหมือนเป็นตัวขยายจำได้นะคะเจอ with เจอ together with เจอ along with ทำเหมือนก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นตัวขยายค่ะ verb ตามประธานตัวแรกเพราะฉะนั้นในโจทย์ค่ะso with together with along with ทำเหมือนเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้น verb ตามประธานตัวแรกคือ verb ตาม identification card ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อ verb ตาม card เป็นคำนามเอกพจน์ verb จึงกลายเป็น is ค่ะ automatically register ค่ะตัวการลงทะเบียนเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องถูกคนลงทะเบียนถูกไหมคะเมื่อถูกคนลงทะเบียนเราใช้ active หรือ passive voice เราใช้ passive voice ค่ะ register เติม ed ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะregister เป็น verb ตัวมาขยาย verb ต้องใช้อะไรคะต้องใช้ adverb เพราะฉะนั้นก็ใช้เป็น automatically ถูกหรือยังคะถูกแล้วข้อ4ก็ถูกต้องค่ะ automatic แปลว่าโดยอัตโนมัติค่ะ register แปลว่าลงทะเบียนทันป่ะต่อที่ข้อ9นะคะโอ้เห็นไหมอะเห็นมามันบึ้มแล้วไงพี่ปิ้นมาตัวเล็กไปใช่ไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะแล้วพี่ค่อยๆเลื่อนดีกว่าปะพี่รู้สึกว่าถ้าแบบเมื่อกี้น้องจะไม่เห็นใช่ไหมโอเคอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนั้นอย่างนี้น้องเห็นไหมอ่ะแป๊บนึงนะอนุญาต
เห็นป่ะตัวเล็กมากเลยป่ะเห็นป่ะโอเคแบบนี้แหละเห็นใช่ป่ะอย่างนี้เห็นป่ะโอเคนะแล้วเดี๋ยวพี่เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วกันนะน้องก็พยายามฟังมิพี่พูดด้วยนะอย่ามองแต่กล้องอย่างเดียวนะอย่ามองแต่ข้างบนอย่างเดียวโอเคป่ะฟังมิพี่พูดนะคะข้อนี้ขอโทษพี่ปิ่นมาตัวเล็กนิดนึงโอเค The talks promote the expansion of trade between the two neighboring countries while discontinued after certain practical agreements were well laden แปลว่าอะไรคะแปลว่าการเจรจาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านค่ะถูกทำให้มันหยุดความต่อเนื่องลงไปค่ะเนื่องจากอะไรเอ้ยไม่ใช่ถูกทำให้มันแบบหยุดลงไปอ่ะหลังจากข้อตกลงสัญญาพื้นข้อตกลงสัญญาค่ะเป็นไงคะถูกละเมิดค่ะทันปะทันปะคะคำศัพท์ค่ะทอล์กในที่นี้ค่ะไม่ใช่ทอล์กในที่นี้สับเสยดูนอกจากการพูดค่ะทอล์กในที่นี้ก็คือการเจรจา the expansion ค่ะ expansion มาจาก verb คำว่า expand ค่ะ expand เป็น verb แปลว่าขยายค่ะ expansion ก็คือการขยายตัวนั่นเอง of trade ก็คือการค้าถูกไหมคะก็คือการขยายตัวทางการค้าค่ะระหว่างอะไรระหว่าง2 neighboring country ค่ะน้องเห็นใช่ปะน้องดูโจทย์ที่น้องมีนะอย่าดูบนกระดานนะพี่ไม่เลื่อนนะคะตรงไหนที่แบบไม่ต้องเขียนอะไรนะโอเคปะ between the two neighboring countries ค่ะ neighboring แปลว่าอะไรคะเพื่อนบ้านค่ะน้องก็คือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศค่ะ were discontinued continue แปลว่าต่อเนื่อง discontinue ก็คือแบบไม่ต่อเนื่องค่ะคือหยุดแบบประมาณแบบหยุดชะงักลงอะ discontinue ก็คือแบบถูกทำให้ไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงักลงAfter certain protocol agreement protocol ค่ะแปลว่าอะไรคะ protocol เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะค่อนข้าง formal นิดนึงแปลว่าสัญญาค่ะ protocol นะคะค่อนข้าง formal นิดนึงนะคะแปลก็คือค่อนข้างเป็นทางการแปลว่าสัญญา agreement แปลว่าอะไรคะ agree แปลว่าตกลงค่ะเพราะฉะนั้น agreement ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าข้อตกลงค่ะviolate แปลว่าอะไรคะ violate แปลว่าละเมิดทันไหมคะเห็นป่ะโอเคดูฝั่งนี้ก่อนนะคะทวนนะคะน้อง talk แปลว่าการเจรจาค่ะ expand talk ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าการเจรจา expansion ค่ะมันจะเวิร์ดเพื่อคำว่า expand expand แปลว่าขยาย expansion เป็นคำนามก็เลยแปลว่าการขยายตัวค่ะ trade คือการค้า neighboring แปลว่าเพื่อนบ้านค่ะdiscontinue continue แปลว่าต่อเนื่อง discontinue ก็คือไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงักค่ะต่อมาคำว่า agreement agree แปลว่าตกลง agreement ก็เลยแปลว่าข้อตกลง violate แปลว่าละเมิดค่ะต่อมาคำว่า protocol ค่ะ protocol ศัพท์คำนี้ค่อนข้างเป็นทางการนะคะจะแปลว่าสนธิสัญญาทันปะโอเคไล่ดูกันเลยค่ะข้อนี้ประธานของประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะน้องประธานหลักของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า talks ค่ะverb หลักอยู่ที่คำว่าอะไรคะ were ถูกป่ะพี่ว่าน้องเห็นแล้วป่ะผิดที่ข้อไหนเออผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยป่ะคะ verb หลักมันมีแล้วน้องใช้ promote เฉยๆได้ยังไงถูกป่ะตรงเนี้ยควรเป็นตัวขยายว่าการเจรจาการเจรจาอะไรล่ะการเจรจาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศค่ะถูกป่ะมันควรเป็นอย่างงี้ป่ะมี subject มี verb แท้ถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะผิดเห็นตรงๆกันตั้งแต่ข้อ1เลยค่ะเปลี่ยนจากโปรโมทเป็นอะไรคะการเจรจามันถูกโปรโมทหรือการเจรจามันจัดขึ้นเพื่อโปรโมทคะการเจรจามันเพื่อโปรโมทถูกว่าไม่ได้ถูกโปรโมทค่ะเพราะฉะนั้นการเจรจาเพื่อโปรโมทค่ะเปลี่ยนโปรโมทเป็น promoting ทันป่ะคะเป็น promoting ing นะคะอ่านออกป่ะโอเคThe talks promoting the expansion of trade between the two neighboring countries. ดูข้อ2ค่ะข้อ2 country เป็น IES เพราะอะไรคะพอน้องดูที่คำหลังสุดของประโยคแรกเห็นคำว่า two ไหมคะ2ประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวค่ะ2ประเทศเพราะฉะนั้นประเทศต้องเติม S ค่ะ talks เติม S เพราะฉะนั้นใช้ verb คือคำว่า were ค่ะ were discontinued
ใช้ verb to be บวก verb ช่อง3เป็น passive ถูกไหมคะใช่ปะข้อนี้ verb to be บวก verb ช่อง3ถามว่าตรงนี้ใช้ passive ถูกไหมคะถูกแล้วเพราะอะไรเพราะการเจรจามันถูกทำให้ไม่ต่อเนื่องค่ะมันไม่ได้แบบอยู่ๆเจรจาอยากหยุดฉันอยากหยุดหยุดเองจบตลกค่ะเนาะค่ะการเจรจาต้องถูกคนเนี่ยทำให้มันไม่ต่อเนื่องถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น very discontinued ถูกต้องแล้วAfter certain protocol agreements were violated เนาะคะข้อตกลงไปละเมิดตัวเองได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องถูกละเมิดค่ะ were violated ใช้ passive ถูกไหมคะประธานถูกทำใช้ passive ถูกยังถูกแล้วค่ะทันไหมคะข้อนี้ทันป่ะโอเคดูไล่ดูตั้งแต่ข้อแรกนะคะThe talks promote the expansion. พี่ทวนทั้งหมดหนึ่งรอบนะ The talks promote the expansion of trade between the two neighboring countries were discontinued after certain protocol agreements were violated. แปลว่าอะไรแปลว่าการเจรจาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศถูกหยุดชะงักลงค่ะหลังจากข้อตกลงสนธิสัญญาเนี่ยถูกละเมิด Talks แปลว่าการเจรจาค่ะเป็นคำนามได้ Expansion มันจะเวิร์คคือคำว่า expand แปลว่าขยาย expansion จึงเป็นคำนามแปลว่าการขยายตัว trade คือการค้าค่ะ neighboring แปลว่าเพื่อนบ้านแล้วก็คำว่า agreement agree แปลว่าตกลงเพราะฉะนั้น agreement แปลว่าข้อตกลงค่ะ violate แปลว่าอะไรคะ violate แปลว่าละเมิด discontinue continue ก็คือต่อเนื่อง discontinue ก็คือไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงักนั่นเองคำว่า protocol ค่ะ protocol เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการจะแปลว่าสนธิสัญญาทันไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะเราจะเห็นว่าประธานหลักของประโยคเนี่ยอยู่ที่คำว่า talks verb หลักของประโยคเห็นชัดๆอยู่แล้วคือคำว่า were ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นตัวขยายจึงผิดตั้งแต่ข้อ1เลยค่ะผิดจากคำว่า promote เปลี่ยน promote เป็นอะไรคะการเจรจาเพื่อการเจรจาที่เป็นคะที่ส่งเสริมการเจรจามันส่งเสริมเองหรือถูกส่งเสริมค่ะน้องคะการเจรจามันทำเพื่อส่งเสริมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยน promote เป็น promoting ทันไหมคะฟังทันป่ะการเจรจาไม่ได้แบบถูกส่งเสริมมันไปส่งเสริมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อการเจรจาเป็นประธานหลักเอ้ยเมื่อการเจรจามันเป็นคนกระทำการเองเพราะฉะนั้นเราใช้ promote เราก็เปลี่ยน promote เป็นอะไรคะเป็น promoting เป็น verb ing มาเป็นตัวขยายทันไหมคะต่อมาข้อ2ค่ะน้องจะเห็นคำว่า to เห็นป่ะ between the two neighboring country ค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็น to ก็คือมีประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศเพราะฉะนั้นค่ะ country เติม is ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะต่อมาข้อ3 very discontinued การเจรจามันหยุดชะงักตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมันต้องถูกหยุดชะงักลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3มันจึงผิดค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะน้องขอพี่ตัวอะไรนิดนึงแป๊บนึงนะโอเคต่อค่ะน้องโอเคไม่มีอะไรค่ะต่อนะต่อที่ข้ออะไรอ่ะเมื่อกี้ถึงข้อ3หรอป่ะต่อมาข้อ4ค่ะ were violated ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่า agreement ค่ะเห็นป่ะ agreement were violated ก็คือข้อตกลงถูกละเมิด
ข้อตกลงมันละเมิดตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อสี่เขาถูกต้องแล้วทันปะคะขอซูมออกโอเคเพราะฉะนั้นข้อ9ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะน้องโอเคนะเปลี่ยนเป็นข้อ10นะคะยุ้ยอย่าบอกว่าต้องทำเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วนะไม่ชอบเลยอะเลื่อนไปเลื่อนมาน้องเห็นปะเห็นเนาะอาจจะตัวเล็กนิดนึงแต่มองเห็นใช่ปะถ้ามองเห็นพี่จะได้ไม่ต้องแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเมื่อกี้อย่างนี้เห็นปะเห็นใช่ปะพี่รู้สึกว่ามันดูตัวเล็กอะใช่ไหมเวรกรรมต้องเลื่อนอีกแล้วอะโอเคเลื่อนก็ได้ข้อนี้ดูเหมือนกับว่าเราต้องเลื่อนอีกแล้วล่ะน้องโอเคค่ะขอโทษทีพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะน้องดูจากน้องดูโจทย์ที่น้องมีนะไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมาดูอันนี้นะโอเคปะ The EU has the lowest single market trade standardized system of laws which apply in all member states guaranteeing the freedom of movement of people goods services and capitals น้องคะข้อนี้แปลว่าอะไรข้อนี้แปลว่า EU ค่ะได้สร้างตลาดเดี่ยวอะขึ้นมาผ่านอะไรคะผ่านระบบที่มีมาตรฐานระบบกฎหมายที่มีมาตรฐานค่ะซึ่งจะปรับใช้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกการันตีอะไรคะการันตีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายประชากรเคลื่อนย้ายแบบเคลื่อนย้ายคนสินค้าบริการแล้วก็เงินทุนค่ะทันปะน้อง EU มาจากคำว่าอะไรคะรู้ปะ EU มาจากคำว่า European Union สหภาพยุโรปค่ะยูเนียนมันประมาณแบบสหภาพสหพันธ์เนี่ยยูโรเปียนก็คือยุโรปนั่นเองยูโรเปียนยูเนียนก็คือสหภาพยุโรปก็คือ EU ค่ะ has developed a single market คือตลาดเดียว through a standardized system of law ค่ะ standardized ค่ะ standard แปลว่าอะไรคะมาตรฐานค่ะก็คือที่เป็นมาตรฐานค่ะก็คือระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานทันปะ which apply ค่ะคำว่า applyapply แปลว่าทาก็ได้ค่ะคำว่า apply แปลว่าแบบเข้าใจป่ะเวลาน้องทาสีอย่างนั้นน่ะ apply อย่างนั้นใช้คำว่า apply ก็ได้ verb เป็น apply ก็ได้ทาตัวเอาครีมทาตัวก็ใช้คำว่า apply ก็ได้ apply แปลว่าทาก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้ apply แปลว่านำไปใช้ค่ะgoods ในที่นี้แปลว่าอะไรคะ goods แปลว่าถ้า goods เป็น adjective แปลว่าอะไรคะ good เป็น adjective แปลว่าดีค่ะแต่ถ้า goods ในที่นี้ค่ะเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าสินค้า capital แปลว่าอะไรคะแปลว่าเงินทุนค่ะ capital ค่ะน้องทันป่ะเห็นป่ะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนึงนะขอโทษทีน้องเหมือนพี่พิมพ์ตัวเล็กไปgood เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีถ้า goods เป็นคำนามแปลว่าสินค้าค่ะ capital ไม่มี s นะคะ capital เฉยๆแปลว่าเงินทุนค่ะทันปะทวนคำศัพท์นิดนึงนะลองทันไหมคะทวนคำศัพท์นิดนึงค่ะ EU ค่ะมันจะคำว่า European Union แปลว่าสหภาพยุโรปค่ะ European มันจะคำว่า Europe Union แปลว่าสหภาพสหพันธ์ค่ะต่อมาคำว่า standardized ค่ะ standard แปลว่ามาตรฐาน standardized แปลว่าที่เป็นมาตรฐานค่ะ apply เป็น verb ค่ะแปลว่าทาหรือแปลว่านำไปใช้ก็ได้ในที่เนี้ยแปลว่านำไปใช้ถ้าน้องทาสีอย่างนั้นเอาครีมทาตัวทาตัวนั้นมาใช้ apply ได้เก็ตปะหรือในที่นี้ค่ะมันจะแปลว่าเอาไปใช้นั่นเองคำว่า good ค่ะ good เป็น adjective แปลว่าดีแต่ถ้า goods เป็นคำนามค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าสินค้าค่ะ capital ค่ะ capital ไม่มี s นะคะแปลว่าเงินทุนค่ะทันไหมเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาดูข้อนี้ประธานหลักของประโยคคือคำว่าอะไรคะ
EU ค่ะ verb คือ has ค่ะ EU has developed a single market through เป็นคำบุพบทค่ะ a standardized system of law which apply ค่ะขยายอีกแล้วป่ะ guaranteeing ค่ะขยายจนจบ subject verb ถูกต้องแล้วโอเค through a standardized system of law ถามว่าตรงนี้ถูกยัง standardized เป็น adjective ค่ะไปขยายอะไรคะไปขยายคำนามคือคำว่า system standardized เป็น standardized เป็น adjective ค่ะไปขยายคำนามคือคำว่า system adjective ขยายนามถูกยังถูกแล้วค่ะบุพบทที่ใช้ถูกยังคะถูกแล้วค่ะข้อ1ถูกแล้วดูข้อ2ค่ะ system of laws which apply น้องค่ะ which apply ในที่นี้ขยายคำว่าอะไรคะขยายคำว่า system หรือขยายคำว่า laws ค่ะขยายคำว่า law ค่ะถ้าขยายคำว่า law law มันเติม s ค่ะเพราะฉะนั้น apply น้องต้องใช้ verb เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะ verb พหูพจน์ verb พหูพจน์ใช้ infinitive ถูกหรือยังคะถูกแล้ว1ถูกแล้ว2ถูกแล้วที่3หรือ4โอเคเรามาดูต่อค่ะ guaranteeing the freedom of movement of people goods and service พี่ถามว่า guarantee ตัวเนี้ยน้องคะประธานมันเป็นคนทำเองหรือถูกทำตัวที่การันตีขยายค่ะทำเองหรือถูกทำคะทำเองถูกปะทำการการันตีเองค่ะเมื่อมันทำเองเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกยังคะถูกแล้วค่ะผิดเห็นเลยค่ะที่ข้อ4ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่มี S เก่งมากค่ะน้องคะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น and capital เฉยๆค่ะพี่อุตส่าห์บอกไปให้ต้องไปเขียนคำศัพท์ให้ข้างล่างแล้วเห็นปะ capital ไม่มีการเติม s ค่ะน้องคะ capital แปลว่าเงินทุนค่ะเงินทุนเป็นนามนับไม่ได้ไม่มีการเติม s ค่ะผิดแค่นี้แหละ capital นะคะเป็นนามนับไม่ได้ค่ะ uncountable noun ค่ะทันปะคะเห็นไหม capital ค่ะไม่มีการเติม s เพราะว่า capital นะคะแปลว่าเงินทุนค่ะเงินทุนมันนับไม่ได้นี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า capital เป็น uncountable noun ไม่มีการเติม s ทันไหมคะทวนข้อนี้หนึ่งรอบนะคะน้องคะ The EU has developed a single market through a standardized system of laws which apply in all member states guaranteeing the freedom of movement of people, goods, services and capital.แปลว่าอะไรคะแปลว่าสหภาพยุโรปค่ะได้สร้างตลาดเดี่ยวขึ้นมาผ่านระบบกฎหมายที่มีมาตรฐานค่ะซึ่งจะใช้ในทุกประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการเป็นไงคะเพื่อเป็นการแบบการันตีเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายคนสินค้าบริการแล้วก็เงินทุนค่ะคำศัพท์ค่ะ European Union ค่ะ EU แปลว่าสหภาพยุโรป European ก็มาจากคำว่ายุโรป Union มาจากคำว่าเอ้ยไม่ใช่ Union แปลว่าสหภาพสหพันธ์ค่ะ European Union เลยแปลว่าสหภาพยุโรป Standard แปลว่ามาตรฐาน Standardized ก็คือที่เป็นมาตรฐาน Apply แปลว่าทาหรือแปลว่านำไปใช้ก็ได้ Good เป็นอัจฉริยะแปลว่าดีแต่ถ้า Goods เป็นคำนามแปลว่าสินค้า Capital แปลว่าเงินทุนค่ะทันไหมคะต่อมาเราก็มาดูกันค่ะประธานของประโยคนี้ก็คือคำว่า EU verb คือคำว่า has developed through a standardized system of law ตัวนี้ก็เป็นตัวขยายค่ะใช้ true ถูกแล้ว standardized เป็น adjective พามาขยายคำนามคือคำว่า system ก็ถูกต้องแล้วค่ะ which apply in all member states ค่ะ which ในที่นี้มันมาขยายคำว่า laws ค่ะ laws เติม s เพราะฉะนั้นเป็นพหูพจน์ apply ใช้ verb infinitive ก็ถูกต้องแล้วค่ะข้อ2จึงถูกต้องแล้ว guaranteeing ประธานเป็นคน guarantee เองค่ะไม่ใช่ถูกการันตีเพราะฉะนั้นค่ะข้อ3จึงถูกต้องแล้วผิดเห็นที่ข้อ4ค่ะเพราะอะไรเพราะคำว่า capital แปลว่าเงินทุนเป็นนามนับไม่ได้เป็น uncountable noun ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการเติม s ค่ะซึ่งผิดที่ข้อ4ก็แก้ capital ที่มี s ก็ตัด s ออกแค่นั้นเองทันไหมคะทันนะไปที่ข้อ11เลยค่ะตัวมันใหญ่พอที่พี่จะไม่ต้องขยายยากขนาดนี้ไหมอ่ะเห็นป่ะน้องเห็นป่ะเดี๋ยวนะอย่างนี้เห็นป่ะเห็นเนาะไม่ต้องทำแบบเมื่อกี้แล้วเนาะเห็นใช่ป่ะโอเคน้องเห็นใช่ไหมคะเห็นนะพี่ไม่ต้องแบบขยายใหญ่จัมโบ้แล้วใช่ไหมคะโอเคนะ A
A pension is an essential part of your lifelong financial plan. Enjoy a reasonable lifestyle when you retire. แปลว่าอะไรคะแปลว่าเงินบำนาญค่ะเงินบำนาญเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญของการวางแผนทางการเงินในระยะแบบตลอดชั่วชีวิตของคุณน่ะเพื่อเป็นไงคะเพื่อจะได้ enjoy lifestyle คือวิถีชีวิตที่มีเหตุผลเมื่อคุณเกษียณค่ะฮะ reasonable บอกว่าแบบนี่ไม่ใช่ที่มีเหตุผลขอโทษแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบสมเหตุสมผลนะน้องไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ใช่ใช้จ่ายตามฐานะประมาณเนี้ยเก็ตปะโอเคเรามาดูกันค่ะน้องค่ะแป๊บนึงนะโอเคค่ะเรามาดูกันคำศัพท์มีคำไหนน้องไม่ได้ปะไล่คำศัพท์แป๊บนึงอ่ะน้องขอหาปากกาก่อน pension แปลว่าอะไรคะ pension ประมาณว่าเงินบำนาญคือเงินบำเหน็จบำนาญคือเงินที่ได้หลังเกษียณนะน้องอันนี้คือแบบ pension essential แปลว่าอะไรคะ essential แปลว่า important ค่ะแปลว่าสำคัญlifelong ก็คือแบบตลอดชีวิตอะการวางแผนทางการเงินแบบประมาณการวางแผนทางการเงินในระยะยาวอะน้อง reasonable ค่ะ reasonable ว่าแบบที่สมเหตุสมผลเนี่ยก็คือแบบไม่มากเกินไปอะเก็ตป่ะไม่ใช่แบบมีเงินอยู่นิดนึงฐานะปานกลางแต่ใช้เงินแบบกินข้าวนอกบ้านถูกวันอะไรเงี้ยแต่ละมื้อ 5,000 6,000 อย่างงี้ก็ไม่ work ไม่ reasonable เก็ตป่ะ reasonable ว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสมเหตุสมผลอะใช้จ่ายพอเหมาะแก่ฐานะในที่นี้นะคะ retire แปลว่าอะไรคะเกษียณค่ะมาดูค่ะน้องคะข้อนี้ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะประธานของประโยคค่ะอยู่ที่คำว่า pension pension เป็นประธาน verb อยู่ไหนคะ verb อยู่ที่คำว่า is ถูกป่ะ a pension is an essential part of your life long part น้องเห็นบุพบทป่ะบุพบทค่ะบอกให้ดูว่าเป็นตัวขยาย of your lifelong financial plan ตัวนี้มาขยายพาร์ทค่ะ enjoy น้องค่ะ enjoy ed ในที่นี้มันเป็นตัวขยายถูกป่ะมันเป็นตัวขยายแต่ขยายได้2แบบ verb ing กับ ed ช่อง3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้ถูกหรือยังมี when ค่ะเป็นตัวเชื่อมประโยคที่2ค่ะ subject 2คือ you verb 2คือคำว่า retire ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะไล่ตั้งแต่ข้อ1ลงมาเลย essential part ค่ะน้องค่ะ a pensionis an essential part พี่ถามว่า part เป็นคำนามถูกไหมคะตัวที่มาขยายนามค่ะบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญค่ะตัวที่มาขยายนามต้องใช้อะไรคะใช้ adjective essential ค่ะเหมือนกับ important เป็น adjective หรือยังคะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะ of your lifelong financial plan เหมือนกันค่ะ plan แปลว่าการวางแผนเป็นคำนามค่ะตัวไหนต้องมาขยายนามคะ adjective financial เป็น adjective หรือยังคะเป็นแล้วเพราะฉันถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะ financial บอกว่าทางการเงินเป็นอาจจะทีมาจากคำนามคือคำว่าอะไรคะ finance ค่ะ finance เป็นคำนามนะคะ financial เป็นอาจจะทีมข้อ3 enjoy ได้ค่ะพี่ถามว่า a pension is an essential part of your lifelong financial plan พี่ถามว่าน้องใช้ enjoy ได้หรือ enjoying ค่ะenjoy lifestyle ถูกทำให้ enjoy หรือ enjoy เองคะ enjoy เองปะ enjoy เองใช้ ed หรือ ing คะ ing ค่ะเปลี่ยน enjoy ได้เป็น enjoying หันปะคะ enjoying a reasonable lifestyle when you retire ค่ะประธานตัวที่สองก็คือ you verb ก็คือ retire ก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรทันไหมคะหนึ่งรอบนะเพื่อน้องคนไหนไม่ทันนะคะ A pension is an essential part of your lifelong financial plan. Enjoy it a reasonable lifestyle when you retire. แปลว่าอะไรคะแปลว่าเงินบำเหน็จบำนาญนี่นะเป็นส่วนที่สำคัญในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวของคุณค่ะเพื่อที่จะแบบenjoy กับวิถีชีวิตที่แบบสมเหตุสมผลค่ะเมื่อคุณเกษียณ
ทันปะคะ pension บอกว่าเงินบำเหน็จมันนานค่ะ essential คือ important บอกว่าสำคัญ reasonable ว่าไม่มากเกินไปแบบสมเหตุสมผล retire แปลว่าเกษียณค่ะเราก็มาดูประธานของประโยคนี้ค่ะอยู่ที่คำว่า pension verb อยู่ที่คำว่า is ค่ะ an essential part เป็นคำนามค่ะเพราะฉะนั้นตัวมาขยายนามต้องเป็น adjective essential เป็น adjective ขยายนามถูกต้องหรือยังคะถูกแล้ว financial plan เหมือนกันเป๊ะเลย plan เป็นคำนาม financial เป็น adjective ขยายนามก็ถูกต้องแล้วค่ะ financial เป็นคำfinancial ถูกแล้ว financial เป็น adjective ค่ะคำนามก็กลายเป็นคำว่า finance ผิดที่ข้อ3ค่ะคือตรงคำว่า enjoy thatมันใช้ enjoy that ไม่ได้เพราะอะไรคะคือตัวขยายอ่ะมันมีได้2ตัวคือ verb ing กับ ed ช่อง3แต่ในที่นี้ถามว่าเขา enjoy หรือถามว่าในที่เนี้ยมัน enjoy ตัวเองหรือถูกทำให้ enjoy เองถูกไหมคะมัน enjoy เองเราใช้ ing หรือ ed ช่อง3เราใช้ ing ค่ะเปลี่ยน enjoy that เป็น enjoying แล้วก็มี when เป็นตัวเชื่อมเชื่อมประโยคที่2ก็คือ you retire ค่ะ you เป็นประธาน retire เป็น verb ก็ไม่มีอะไรทันไหมคะเข้าใจป่ะโอเคนะผ่านนะไปที่ข้อ12เลยค่ะวันนี้เราเรียนกันได้อย่างรวดเร็วดีใจใกล้จบแล้วเนาะอ๋อลืมบอกไปนะคะเหมือนตอนแรกเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องขยายแล้วมั้งเนาะน้องเห็นป่ะไม่ต้องขยายแล้วนะเห็นใช่ป่ะคะเฮ้ยอย่าบอกว่าต้องขยายนะอย่างนี้เห็นขยายดีกว่าหรือไม่ขยายดีกว่าขยายดีกว่าใช่ไหมขยายก็ได้ถ้าขยายต้องเลื่อนไปเลื่อนมาทำใจนิดนึงอะน้องอ๋อจะบอกว่าดีใจด้วยค่ะใกล้จบแล้วพี่เปลี่ยนไอเนี่ยพี่เปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยนะคะเนาะคือตอนแรกพี่ตั้งใจจะให้สมาร์ทมัน35ข้อที่อยู่แก35ข้อมันได้เท่ากับ CU tape อ่ะ70ข้อ70ข้อแต่พี่รู้สึกว่าให้ไปให้มาแนวมันก็ซ้ำๆเดิมป่ะเพราะแนวสมาร์ทมันจะเหมือนกับ TU gate อ่ะแนวมันก็ซ้ำไปซ้ำมาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนดีกว่าพี่ก็เลยเอาสมาร์ทแค่15ข้อพอแล้วนะคะ TU gate ก็จะรวมเป็น45ข้อแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จะไปใส่พวก get set onet อะไรพวกเนี้ยแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันนะอันนี้ไม่แน่ใจดูพี่นะพี่อาจจะใส่ prepo test อะไรอย่างงี้มาให้เพราะว่าพี่ว่าน้องหลายคนก็ไม่แม่น prepo ว่ะตอนพี่สอบพี่ก็ไม่แม่น prepo prepo เป็นอะไรที่น้องต้องทำเรื่อยๆแล้วเห็นจนเป็นความเคยชินนั่นแหละคือ prepo เก็ตปะคือมันไม่สามารถสอนได้เนาะคือมันได้หลักการแค่บางอันแต่มันก็ไม่ครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วพวก prepo พวกสำนวนพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็คือต้องอาศัยความเคยชินจริงๆพี่จำได้เรื่องสำนวนนะตอนพี่ไปสอบแกดครั้งแรกมีแต่สำนวนอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นแบบพี่แบบไม่ได้ดูเรื่องสำนวนไปเลยพี่ไม่คิดว่าเขาจะออกอ่ะโอ้โหมาแบบช็อกซินิม่าสำนวนขุดมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องเดาเซนเอาอ่ะน้องจริงๆสำนวนนี้ไม่ไหวแล้วบ้างสำนวนแบบมาจากไหนเนี่ยคำแปลมันแปลอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีสำนวนแนวนั้นเยอะมากแล้วพี่ก็แบบอ้ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ prepo มันก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่า prepo มันก็ท่องได้เยอะกว่าหน่อยแค่นั้นเองแต่อันนี้ไม่ชัวร์นะอาจจะเอา prepo มาให้สัก10ข้ออะไรเงี้ยแต่ยังไม่แน่นอนนะคะเรื่อง prepo ที่แน่นอนคือสมาร์ทจะลดเหลือแค่15ข้ออันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นน้องตบมือตบแปะดีใจได้เลยเพราะตอนนี้อยู่ที่ข้อ12แล้วเย้โอเคขึ้นข้อ12ค่ะน้องเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ